ขอยืนมาเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนหน้าทางกระจกประตูทางเข้าสนามเสือป่าเนี่ยสมัยที่ท่านสุเทพเป็นรองนายกแล้วคุมตำรวจอยู่เราก็ไม่ได้ผมยิงได้ผมพูดว่าก็ไม่มีตะเคียนครับมาจากใจจริงขออนุญาตมาติดต่อที่ด้านข้างนะครับแล้วเราก็จะจัดเวทีให้เรามาพูดกันว่าเรารู้สึกไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายประชาชนมีแต่เราถึงมีการจำเป็นตามที่ภาพเห็นออกมาในทีวีว่าตำรวจทำร้ายประชาชนน้องเครื่องแบบครับน้องเครื่องแบบผมขออนุญาตนะครับน้องเครื่องแบบขยับไปทางด้านซ้ายมือกับขวามือของผมเฉลี่ยให้เท่าๆกันนะครับ